ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเราทราเวลไทยแลนด์สวัสดีครับพบกับทราเวลไทยแลนด์กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับผมมีข้อมูล10ที่เที่ยวกระบี่ทะเลดีๆรอท่านอยู่นะครับจังหวัดกระบี่นะครับเป็นจังหวัดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมครับและท่องเที่ยวเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าจังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามระดับต้นๆของทางภาคใต้ก็ว่าได้สำหรับท่านใดที่ชอบความเป็นธรรมชาติและนักท่องเที่ยวที่ยังไม่พลุกพล่านมากนะตอนนี้มาขอแนะนำจังหวัดกระบี่กันนะครับผมเป็นสถานที่ประโยชน์การเดินทางขนส่งในการท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายและสวยงามมากจังหวัดหนึ่งเลยทีเดียวสระมรกตเป็นสระน้ำสวยสีเขียวอมฟ้ากลางใจหวาที่มีน้ำใสตัวสระกำเนิดมาจากทาน้ำอุ่นและเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียสและในน้ำสระยังสามารถเปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาของสภาพแสงที่สระมรกตนี้มีน้ำพุร้อนอยู่ประมาณ3สระด้วยกันได้แก่สระแก้วสระมรกตและสระน้ำผุดรอบๆบริเวณป่าร่มรื่นสีเขียวครึ้มมีพันไม้ที่น่าสนใจคุณจะรู้สึกผ่อนคลายไปกับแช่น้ำพุร้อนและชมธรรมชาติเขียวขจีเหมาะสำหรับวันพักผ่อนของคุณและของคนที่คุณรักนะครับทะเลแหวกเป็นปรากฏการณ์ของการเกิดน้ำขึ้นและน้ำลงทำให้เกาะทั้ง3คือเกาะทับเกาะหม้อและเกาะไก่มีสัดทรายปรากฏขึ้นเมื่อน้ำลดนักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นไปมาระหว่างเกาะได้ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกเพราะเป็นภาพที่สวยงามและหาดูได้ยากกับการที่จะยืนบนถนนเส้นสันทรายเล็กกลางมหาสมุทรและคุณยังสามารถเล่นน้ำทะเลได้เนื่องจากบริเวณนี้น้ำทะเลจะใสมากสามารถมองเห็นฝูงปลาสวยงามช่วงเวลาที่แนะนำให้มาเที่ยวทะเลแหวกนี้คุณจะเดินทางมาในช่วงเวลาที่น้ำทะเลลงต่ำสุดโดยจะอยู่ในช่วงวันก่อนและวันขึ้น15ค่ำราว5วันฤดูกาลที่จะแนะนำให้มาท่องเที่ยวคือช่วงธันวาคมจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปีอ่าวนางอยู่ที่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ20กิโลเมตรครับอ่าวนางคือศูนย์กลางการท่องเที่ยวของทะเลทางกระบี่ที่นี่มีทุกสิ่งครบครันครับสำหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นที่พักระดับหรูหรือแม้แต่กระทั่งที่พักราคาประหยัดมีห้างสรรพสินค้ามีร้านค้าที่เหมาะสมสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติส่วนด้านสถานที่ท่องเที่ยวในทะเลก็มีหมู่เกาะบอสดาเกาะไผ่เกาะพีพีเกาะห้องที่อยู่ใกล้และมีเรือให้บริการหลากหลายทั้งเรือหางยาวเรือทัวร์ขนาดใหญ่หรือท่านใดมองหาแพ็คเกจทัวร์แบบเดย์ทริปแบบชาร์ปไปยินกลับก็ติดต่อที่นี่ดีก็มีบริการให้เลือกสรรมากมายโต๊ะเกาะมีชายหาดยาวรวม2เมตร2กิโลเมตรคุณสามารถเดินชมวิวสุดอากาศตอนต้องชมทะเลใสท้องฟ้าสวยชมพระอาทิตย์ตกดินต้องขอบอกเลยว่าโรแมนติกมากๆเลยครับหาดไล่เลหลายคนเข้าใจว่าหาดไร่เลนนั้นจะเป็นเกาะ นะครับแต่จริงๆแล้วเป็นหาดที่มีทัศนียภาพสวยงามมากและตั้งอยู่บนแผ่นดินแต่เนื่องจากมีหุบเขาล้อมรอบเลยไม่สามารถขับรถเข้าไปได้การเดินทางสามารถไปทางเรือได้อย่างเดียวนะครับตัวเกาะเหมาะสำหรับคนที่ชอบการอาบแดดตัวหาดจะเต็มไปด้วยหินผาสูงขนาดใหญ่ล้อมรอบตัวหาดตัวหาดนะครับแบ่งชายหาดออกเป็น2ด้านคือหาดไร่เลฝั่งตะวันตกและหาดไร่เลฝั่งตะวันออกทั้งสองฝั่งเป็นหาดที่โค้งเข้าหากันโดยมีทางเดินเล็กๆเชื่อมทะลุถึงกันได้และยังมีทางปีนขึ้นไปชมลากูนนะครับหรือทะเลปิดกลางภูเขาได้หาดไร่เลนะครับมีกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งคือการปีนเขาโดยภูมิประเทศที่เป็นหน้าผามากมายครับการปีนผานั้นสามารถปีนได้ทั้งปีส่วนบริเวณที่นิยมปีนผานะครับก็คือหาดไร่เลตะวันออกหาดต้นไทรและเขาแถวๆถ้ำพนังในสุสานหอย75ล้านปีที่นี่เป็นซากดึกดำบรรพ์ฟอสซิลครับขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการสะสมของเศษซากหอยนะครับยาวนานนับ75ล้านปีครอบคลุมพื้นที่หลายสิบร้อยตารางเมตรปรากฏการณ์สุสานหอยดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากสถานที่เพียงแค่3แห่งในโลกในแก่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยจากหลักฐานต่างๆทำให้ทราบได้ว่าเมื่อประมาณ75ล้านปีก่อนบริเวณนี้เคยเป็นหนองน้ำใหญ่มีเศษซากต้นไม้ทับถมกันมากมายระยะต่อมามีหอยนางชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวและแพร่พันธุ์เพิ่มจำนวนเป็นล้านตัวต่อมาเปลือกโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนทำให้แผ่นหินและซากเปลือกหอยแข็งนี่โผล่พ้นน้ำทะเลขึ้นมาอย่างที่เรา
และพบเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับหมู่เกาะปอดะเกาะสวยแห่งทะเลกระบี่ครับเป็นเกาะที่มีความสวยงามเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการเที่ยวทะเลกระบี่เกาะปอดะนะครับตั้งอยู่ห่างจากฝั่งอ่าวนางประมาณ8กิโลเมตรสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลจากฝั่งอ่าวนางบริเวณหาดด้านหน้าครับมีชายหาดเป็นแนวยาวเหมาะแก่การเล่นน้ำชายหาดด้านซ้ายเป็นจุดที่น่าพักผ่อนเพราะเงียบสงบคนน้อยส่วนหาดด้านขวาหรือทิศเหนือของเกาะจะเป็นจุดจอดเรือหางยาวและใกล้ทางเข้าร้านอาหารครับจะมีผู้คนพลุกพล่านพอสมควรสำหรับท่านใดครับที่รักความสงบทางไปมาก็ยังแนะนำให้เขาทางด้านหาดซ้ายดีกว่านะครับเพราะที่นี่เป็นจุดดำน้ำชมปะการังจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเกาะลันตาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกระบี่ครับเกาะลันตาเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่ต่อเนื่องมายาวกว่า100ปีประกอบด้วยเกาะลันตาใหญ่และเกาะลันตาน้อยเกาะลันตาตั้งอยู่ค่อนข้างห่างไกลจากแผ่นดินดังนั้นที่เกาะจึงยังคงความสวยงามของหาดทรายน้ำทะเลสะอาดผู้คนไม่พลุกพล่านอีกทั้งยังมีวิถีชีวิตของชาวเกาะดั้งเดิมผสานกับความเจริญคึกคักด้วยนักท่องเที่ยวการมาเยือนเกาะลันตาจึงได้เที่ยวหลายบรรยากาศในคราวเดียวกันอ่าวมาหยาตั้งอยู่บนเกาะพีพีแลนะครับและเป็นเกาะขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของหมู่เกาะพีพีเกิดขึ้นจากการพังทลายของหน้าผาแหว่งเป็นเวิร์งอ่าวขนาดเล็กรูปพระจันทร์เสี้ยวที่อบร้อนด้วยเขาหินปูนอ่าวมาหยานะครับแต่ว่าเป็นไฮไลท์ของทะเลกระบี่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆไม่ว่าจะเป็นหาดทรายขาวละเอียดที่ละมุนเฉกเช่นผงแป้งหรือแม้กระทั่งน้ำทะเลใสสีเขียวมรกตพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศที่แวดล้อมและปกคลุมไปด้วยพันไม้ชายทะเลพักผ่อนสบายใจและที่นี่ยังเป็นทะเลไทยที่สวยติดอันดับโลกอีกด้วยเขาหงอนหน้าตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ทาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ที่นี่เป็นสถานที่ชมวิวที่สวยงามมากๆบอกเลยนะเดินเขาเพราะว่าต้องใช้เวลาเดินทางเท้าในระยะประมาณ 3.7 กิโลเมตรและต้องใช้เวลาเดินขึ้นลงประมาณ 4-5 ชั่วโมงในช่วงอากาศหนาวคุณสามารถสัมผัสทะเลหมอกและชมวิว360องศาและเป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกในทะเลนะครับบริเวณอ่าวนางนี้คุณจะไม่ลืมความประทับใจอย่างแน่นอนหมู่เกาะพีพีอยู่ห่างจากอำเภอเมืองกระบี่42กิโลครับเกาะพีพีเป็นหมู่เกาะกลางทะเลมีชื่อเดิมว่าปูเราปีอานะครับซึ่งแปลว่าต้นไม้ทะเลชนิดหนึ่งต่อมาเปลี่ยนก็เรียกว่าต้นปีปีนะครับซึ่งภายหลังก็กลายเสียงเป็นพีพีนะครับที่นี่มีจุดปะการังที่สวยงามและเป็นไฮไลท์ของที่นี่เพราะยังมีปะการังที่ค่อนข้างสมบูรณ์และที่นี่ยังติดอันดับทะเลสวยอันดับโลกและยังมีหนังดังอย่างค่ายฮอลลีวูดมาถ่ายทำให้ยอดเรื่องเดอะบีทที่นี่อีกด้วยแต่ปัจจุบันครับมีนักท่องเที่ยวพูดได้เลยว่า 90% จะเป็นชาวต่างชาติอยากฝึกภาษาก็มาเที่ยวพีพีได้นะครับรับรองไม่ผิดหวังเพราะคุณจะได้ฟินทั้งบรรยากาศของผู้คนและธรรมชาติที่สวยงามจริงๆแล้วนะครับกระบี่ก็เป็นสถานที่เที่ยวมากมายนะครับแต่สถานที่ทางไปมายังนำฝากครับเป็นสถานที่ยอดฮิตติดอันดับที่นักท่องเที่ยวอย่างคุณพลาดไม่ได้มีโอกาสก็อย่าลืมมานะครับสำหรับในส่วนของจังหวัดกระบี่ยังไงแล้วมีข้อติชมข้อคอมเมนต์ทิ้งเข้ามาได้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่